災が起こったら、あなたにもできることがあります。勇気を持って手伝ってください。きっとある。今、私にできること。大切な人と過ごす時間を全て奪い去る住宅火災。日頃から火災予防を心がけて、ลงไม่เป็นตัวจริงนะวันนี้ชนะที่4-4นะครับเดี๋ยวรอกันสักครู่นะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามอายิโนโมสตาเดียมนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอแฟนฟุตบอลให้เข้ามาชมเยอะกว่านี้กันหน่อยต้องบอกว่าวันนี้เป็นเกมบิ๊กแมตช์นะครับระหว่าง FC โตเกียวครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับร่วมพูดคุยแล้วก็ส่งกำลังใจให้ชนะทิพย์สงกระสินกันได้นะครับวันนี้ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับแล้วก็ซัปโปโรเนี่ยวันนี้ได้รับข่าวดีเมื่อเจโบทอยนะครับกลับมาลงสนามได้อีกครั้งหลังจากพักไปเดือนกว่านะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับร่วมพูดคุยกันได้นะครับวันนี้ก็นั่งอยู่ในสนามอายิโนโมโตะสเตเดียมนะครับคู่นี้มันแน่นอนนะครับถ้าใครถ้าเกิดซัปโปโรบุกมาชนะได้เนี่ยคืนที่2เลยนะครับFC โตเกียวก็แข็งแกร่งช่วงหลังเนี่ย5แมตช์ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะครับชนะ4เสมอ1ส่วนทางซัปโปโรเนี่ย5แมตช์ก็ชนะ3เสมอ2นะครับคุณอู๊ดโชคประเสริฐนะครับอากาศเนี่ยตอนนี้อยู่ที่20องศาครับโตเกียวเนี่ยค่อนข้างจะอารมณ์แบบว่าไม่ค่อยหนาวมากแล้วครับเคนโตคุระลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับวันนี้เขาใช้ชนาทิพย์โตคุระเคนแล้วก็เจโบทอยนะครับเดี๋ยวรอให้ท่านผู้ชมนะครับเข้ามาชมกันเยอะกว่านี้อีกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศในสนามนะครับต้องการถ่ายนะครับนี่ครับบรรยากาศให้ดูกันบรรยากาศในสนามนะครับแต่เวลาไทยเนี่ย14:00 น.นะครับตามเวลาประเทศไทยที่ญี่ปุ่นเนี่ย16:00 น.นะครับขอบคุณมากครับอันนี้ให้ดูบรรยากาศในสนามก่อนนะครับเล็ก2กลับมาเดิน7นะครับอันนี้เป็นแมตช์ก่อนจะพักเล็กนะครับคือถ้าเกิดวันนี้ชนะเนี่ยผมบอกเลยขึ้นรองจ่าฝูงแล้วแมตช์สุดท้ายเนี่ยไปเยือนวิเซโกเบเนี่ยมันแน่ครับนี่เป็นบรรยากาศภายในสนามอายิโนโมโตะสเตเดียมนะครับวันนี้เจบีเคนโตคุระแล้วก็ทางฝั่งชนาทิพย์สงกระสินนะครับลงเล่นเป็นตัวจริงครับ3ประสานในแนวรุกนะครับเจอกับทีมมุ้ยเมื่อไหร่ครับเจอกันไปแล้วครับแมตช์แรกเจออีกทีเนี่ยแมตช์สุดท้ายนะครับ1 ธันวาคมนะครับอาจจะเป็นแมตช์ลุ้นแชมป์ก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเดี๋ยวเอาพูดคุยก่อนต้องบอกว่าก่อนเกมวันนี้เนี่ยคอนซาโดเรซัปโปโรนะครับตามหลัง FC โตเกียวอยู่วันนี้เนี่ยเขาต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อจะขึ้นเป็นรองจ่าฝูงแล้วก็ตั้งแต่ดูการฝึกซ้อมมาเนี่ยซัปโปโรนะครับในวันนี้เนี่ยคือเขาต้องคือเบโตวิชเนี่ยเขาก็มั่นใจนะครับการมีเย็น FC โตเกียวเนี่ยได้สัก1คะแนนหรือ3คะแนนเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นกำไรมากๆนะครับ FC โตเกียวเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับมีนักเตะต่างชาติแล้วก็นักเตะชาวญี่ปุ่นเก่งๆเยอะนะครับโดยเฉพาะนักเตะต่างชาติอย่างเดียโก้โอลิเวร่าเนี่ยยิงไป9ประตูนะครับตอนแรกเป็นดาวซุนตอนแรกนำดาวซุนโวแต่เมื่อวานนี้แพทริกนะครับของซันเทสเซ่ฮิโรชิม่ายิงอีก2ประตูทำให้แพทริกเนี่ยแซงขึ้นไปเป็น10ประตูส่วนทางฝั่งเดียโก้โอลิเวร่าของ FC โตเกียวเนี่ยตอนนี้ยิงไป9ประตูนะครับก็ถือว่ากำลังขับเที่ยวกันอย่างสูสีเลยขณะที่ทางฝั่งเคนโตคุระกองหน้าฟอร์มฮอตของซัปโปโรเนี่ยยิงไป5ประตูวันนี้ก็ลงเล่นเป็นตัวจริงแล้วเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่ามีสเกาแมวมองทีมชาติญี่ปุ่นนะไปมองไปดูฟอร์มเคนโตคุระและเคนโตคุระก็ยิงต่อหน้าเลยแล้วสื่อท้องถิ่นของซัปโปโรเนี่ยเขาก็เรียกได้ว่า
พาดหัวข่าวกันว่าเคนโตคุระเนี่ยก็มีสิทธิ์ติดทีมชาติญี่ปุ่นนะครับไปลุยฟุตบอลโลกที่รัสเซียนะครับเจโบยิงโตเกียวไป2ลูกในฤดูกาลที่แล้วใช่ครับนัดที่แล้วฤดูกาลที่แล้วเนี่ยบุกชนะ 2-1 นะครับเจลีกมี18ทีมนะครับวันนี้เจโบก็ลงเป็นตัวจริงนะครับต้องบอกว่าที่เนี่ยเราเนี่ยคนไทยเนี่ยเรียกเขาเจโบแต่ที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าเจบีนะครับส่วนชนาทิพย์เนี่ยเขาเรียกว่าชนานะครับไม่ได้เรียกเจนะครับเรียกว่าชนาเพราะเดี๋ยวมันจะไปช้ำกับทางฝั่งเจบีเจลงตัวจริงนะครับคุณสายันนะครับก็เกมนี้เรียกได้ว่าซัปโปโรก็จัดหนักแต่ไม่มีนักเตะคนนึงคือโคจิมิโยชินะครับเขาติดโทษแบนหลังจากสะสมใบเหลืองครบ4ใบในเกมล่าสุดนะครับนี่ครับผมเพิ่งบอกไปนะครับคุณกุ๊กครับโคจิมิโยชิต้องบอกว่าติดโทษแบนสะสมใบเหลืองครบ4ใบนะครับแพทริกจะได้สัญชาติญี่ปุ่นไหมต้องดูครับเพราะแพทริกเนี่ยเล่นมานานแล้วเล่นที่นี่อยู่กับหลายๆทีมนะครับทั้งกัมบะโอซาก้าแล้วก็ไปฟอร์มดีกับซานเฟสเซ่ฮิโรชิม่านะครับก็ต้องดูกันนะครับก็ถือว่าน่าสนใจเหมือนกันตอนนี้แพทริกเนี่ยก็นำดาวซุนโวอยู่ที่10ประตูนะครับเบอร์41โคจิมิโยชิใช่ไหมครับไม่ได้ลงนะครับวันนี้เขาติดโทษแบนนะครับโคมิได้ลงครับโคมิยืนทางฝั่งขวาไดกิซุงะฝั่งซ้ายกองกลางฟูไกคู่ฮิโรกินะครับคู่เซ็นเตอร์3คนเนี่ยมีทางฝั่งคินโดคิมินแตแล้วก็ฟุกุมุรินะครับส่วนผู้สาประตูเป็นกูซองยุนนะครับพี่เจคิดถึงเราชาวสัมพันธ์นะฮะก็ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในสนามอายิโนโมโตะสเตเดียมแล้วก็เดี๋ยวจะพาเดินออกไปชมข้างนอกวันนี้อากาศเนี่ยมีฝนตกลงมาครับค่อนข้างจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนพอสมควรนะครับวันนี้ใช้2เครื่องเคเบิลเล่ยมอะไรมากครับก็ขอบคุณนะครับนี่ครับบรรยากาศในสนามครับคุณสปอร์ต SD 2ถ่ายแล้วสดนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะจะพาไปชมบรรยากาศข้างนอกสนามตอนนี้มันก่อนเกมประมาณเกือบชั่วโมงครึ่งนะครับทำให้แฟนบอลเนี่ยยังเข้ามาได้ไม่เยอะมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกสนามบ้างรอสักครู่นะครับโอ้โหสงสัยไปไม่ได้ครับฝนตกแล้วตอนมีฝนตกลงมานะครับวันนี้ฝนตกลงมาค่อนข้างจะมีเม็ดที่หนาพอสมควรนะครับนี่ครับไปชมแฟนบอลซัปโปโรครับก็ระบบเดิมนะครับ 3-4-3 ครับวันนี้สนามก็สวยนะครับอายิโนโมโตะสเตเดียมให้ดูครับบรรยากาศในวันนี้ครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหขอบคุณมากครับผมพาไปชมบรรยากาศนอกสนามอายิโนโมโตะสเตเดียมกันบ้างแน่นอนครับเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกสนามกันอันนี้บรรยากาศในสนามครับผมพาไปชมบรรยากาศแป๊บนึงนะครับพาไปชมบรรยากาศข้างนอกสนามกันบ้างชมในสนามไปแล้วนี่ครับอันนี้เป็นบรรยากาศในห้องเพจนะครับข้างล่างนี่ครับใช่ครับสนามหลายสนามในเจลีกเนี่ยเขาจะบอลโลกกันมาได้อันนี้เป็นห้องเรียกได้ว่าสัมภาษณ์หลังเกมนะครับมาชมบรรยากาศสนามอันนี้เป็นบรรยากาศเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศนอกสนามกันบ้างนอกสนามเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นสนามที่สวยนะครับอายิโนโมโตะสเตเดียมครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศนอกสนามกันบ้างแล้วกันนี่ครับเดี๋ยวเดินไปเรื่อยก่อนนี่ผมอยู่ข้างในสนามนะครับเดี๋ยวรอไปชมบรรยากาศนอกสนามของหล่นถือว่าคึกคักนะครับบรรยากาศในวันนี้ครับเดี๋ยวพาไปชมบรรยากาศก่อนแฟนโตเกียวน้อยมากต้องบอกว่ามัน
ก่อนแข่งเกือบเท่าไหร่ประมาณชั่วโมงนึงครับทำให้แฟนบอลค่อนข้างจะไม่ค่อยเยอะครับครับผมเดี๋ยวผมพาไปชมบรรยากาศข้างนอกสนามคือจริงๆเนี่ยแฟนฟุตบอล FC โตเกียวเนี่ยผมว่าเยอะนะเดี๋ยวกำลังเข้ามาครับแล้ววันนี้เนี่ยฝนเกิดตกลงมาทำให้บรรยากาศค่อนข้างจะแบบว่าค่อนข้างจะเรียกได้ว่าอะไรอ่ะคือก่อยพอสมควรนะครับฝนตกลงมาเนี่ยทำให้การเดินทางมันค่อนข้างยากลำบากนะครับนี่ครับอยากให้ชมบรรยากาศเด็กๆนี่ฮะบรรยากาศเด็กๆที่สนามอายิโนโมโตสเตเดียมเด็กเยอะมากครับวันนี้ก็มองสาวมองเด็กๆก่อนแล้วกันนี่ครับมีฝนตกลงมานะครับบรรยากาศวันนี้ย้อนกลับไปน้อง PR เดี๋ยวเดินเข้าไปใหม่ครับผมบรรยากาศนะครับบรรยากาศเล็กๆน้อยๆที่ผมมาให้ชมกันนี่ช็อปของ FC Tokyo นะครับครับช่วยกันให้กำลังใจกันได้นะครับวันนี้เดี๋ยวพาชมช็อป FC Tokyo แล้วกัน FC Tokyo เนี่ยก็มีจักริตด้วยพี่ลมนะครับดาวรุ่งดีกรีทีมชาติไทยเรียกว่ามาค้าแข่งอยู่กับทีมเยาวชนนะครับนี่ครับช็อป FC Tokyo ใช่ครับสนามโตเกียวเนี่ยจุ 40,000 กว่าคนนะครับนี่ครับบรรยากาศผู้ชมไปยาวๆอันนี้เป็นในช็อปนะครับเสื้อ FC โตเกียวนี่ครับเสื้อ FC โตเกียวตัวละโอ้โหถ้า2018แล้วติดครบเนี่ยก็ 5,000-6,000 บาทไทยครับนี่ครับ FC โตเกียวเจชนะทิพย์ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับนี่บรรยากาศคือเสื้อที่ญี่ปุ่นเสื้อฟุตบอลญี่ปุ่นค่อนข้างจะแพงนะราคา 5,000-6,000 บาททั้งนั้นนะครับคือเนื้อผ้าดีแล้วก็มีคุณค่าทางจิตใจนะครับเจชนะทิพย์ลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับนี่ครับนี่เป็นในส่วนของลายเซ็นของนักเตะFC โตเกียวนะครับก็ว่าเป็นช็อปที่ใหญ่เหมือนกันแต่ข้างนอกเนี่ยฝนตกนะครับวันนี้ให้ดูฝนครับเรียนครั้งนะครับวันนี้ถ้าเกิดซัปโปโรชนะ FC โตเกียวเนี่ยจะพุ่งขึ้นไปอยู่อันดับ2แทนที่นะครับแล้วก็โอ้โหลุ้นแชมป์สนุกแน่นอนนะครับส่วนการจะเจอกับฮิโรชิม่าอีก1เกมเนี่ยจะไปเจอในวันที่1ธันวาคมนะครับมาดูน้องๆเต้นไปก่อนนะฮะวันนี้ไม่ค่อยมีสาวๆนี่ครับคือฝนตกลงมาเนี่ยเนี่ยครับคือก่อนเกมฝนตกลงมาก็ถือว่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปข้างในสนามอีกสักรอบแล้วกันนะครับคือข้างนอกสนามเนี่ยแฟนบอลเขาหลบฝนกันหมดครับฝนตกลงมาก็ลุ้นกันวันนี้ชนาธิปลงเล่นเป็นตัวจริงนะครับประสานงานร่วมกับทางฝั่งเจโบทอยและเคนโตคุระนะครับส่วนนักเตะตำแหน่งอื่นก็มีทั้งไดกิซูกะเป็นทางวิงแบ็กซ้ายนะครับโฮมาอิแบ็กขวากองกลางก็ฮิโรกิคู่กับคาซุกิฟูไกนะครับกองหลังก็คิมินแตชินโดแล้วก็ฟุกุมูรินะครับประตูก็คูซองยุนก็ให้ชมบรรยากาศกันพอสมควรนะครับก็เดี๋ยวผมซัปโปโรงานหนักแน่นอนนะครับวันนี้โอ้โหต้องบอกว่าคือ FC โตเกียวเนี่ยก็เป็นทีมที่เก่งยอมรับเลยว่าเก่งแล้วก็ผลงานดีในปีนี้ครับล้างอยู่รองจากฝูงอะไรนะฮะ
บรรยากาศรอบๆก็น่าจะดูกันได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับวันนี้เนี่ยฝนตกลงมาทำให้ผมจะออกไปข้างนอกค่อนข้างลำบากนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกการรับชมนะครับทุกคอมเมนต์แล้วก็ทุกการให้กำลังใจชนาธิปนะครับวันนี้ผมต้องพานุวัชยิ้มเนี่ยต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ครับทุกวันที่ซัปโปโรลงแข่งขันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ